สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้เป็น EP ที่5นะคะเรื่องราวในอเมริกาของลิตานะคะEP นี้ลิตาจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการยื่นสอบซิติเซนว่ามันมีเอกสารอะไรบ้างนะคะเขาใช้เกณฑ์อะไรบ้างเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะสอบซิติเซนแล้วก็กำลังตัดสินใจที่จะสมัครสอบซิติเซนก็ลิตาก็มาเป็นไกด์ไลน์ให้เล็กๆน้อยๆนะคะส่วนเนื้อหารายละเอียดเพื่อนๆก็ลองไปเซิร์ชดูใน Google แล้วก็มีตามกลุ่มต่างๆนะคะที่ให้เราได้หาข้อมูลได้เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ลิตาก็จะมาบอกเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆค่ะเกณฑ์การสมัครสอบซิติเซนมันก็มีหลายตัวนะคะเขาก็จะมีแบบอยู่5ปีอยู่ครบได้ใบเขียวครบ2ปี9เดือนก็สามารถสมัครสอบซิติเซนได้ลิตาก็ใช้เกณฑ์2ปี9เดือนสมัครสอบซิติเซนแล้วก็แต่งงานกับ US citizen ค่ะเอกสารที่ต้องเตรียมคร่าวๆนะคะก็จะมีให้เพื่อนๆไปพิมพ์แบบฟอร์ม N400นะคะตัวนี้มาเอามาศึกษามันมีอยู่ประมาณ20หน้านะคะอ่านรายละเอียดแล้วเขาจะมีให้พิมพ์แบบมันมีแบบว่าแบบเป็นภาษาไทยด้วยเผื่อให้เราทำความเข้าใจแล้วก็ลองกรอกใบสมัครคร่าวๆดูในเอกสารแล้วค่อยไปกรอกจริงในแบบฟอร์มนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมก็จะมี Joy Tag Transcript นะคะตั้งแต่ปีที่เรามาอยู่อเมริกาแล้วก็พวกบิลร่วมกันนะคะพวก Joy Credit Card Statement Joy ธนาคารร่วมกัน Joy คาร์รถอะไรประมาณนี้แล้วก็ Joy บ้านJoy Bank Checking and Saving Account Statement นะคะถ้ามีอะไรก็คือปริ้นออกมาหมดเลย Joy Business ถ้ามีก็ปริ้นออกมาแล้วก็ประกันร่วมกัน Health Insurance ร่วมกัน Life Insurance ที่มีระบุหน้า Benefit หรืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็รูปถ่ายครอบคลุมตั้งแต่เรามาอยู่อเมริกาก็เหมือนแบบทำใหม่มาเลยค่ะทำให้มันเป็นปัจจุบันเลยตั้งแต่เราเริ่มมาอยู่เราไปไหนที่ไหนมาบ้างเราไปบ้านญาติพี่น้องเราก็เขียนไปเลยค่ะเขียนหัวข้อไปเลยแล้วก็การออกนอกประเทศเราไปที่ไหนมาบ้างมีรายละเอียดให้ครบค่ะแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับทริปเดินทางด้วยกันเช่นตั๋วเครื่องบินตั้งแต่ที่เราเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะลิตาส่งเอกสารด้านทางไหนลิตาส่งเอกสารทางไปรษณีย์นะคะลิตาใช้สั่งจ่ายด้วยเช็คนะคะที่เขามันเป็นลิตาก็เขียนเช็คแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเราสามารถออนไลน์ก็ง่ายดีค่ะแต่ลิตาทำมาตลอดตั้งแต่ยื่นเอกสารใบเขียว2ปี10ปีลิตาก็ยื่นทางไปรษณีย์คือลิตาสะดวกแบบนี้ถ้าเพื่อนๆสะดวกแบบออนไลน์มันก็ง่ายค่ะลองไปศึกษาดูค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเช็คที่เขียนแบบนี้นะคะเขียนประมาณนี้นะคะลิตาก็ไปพิมพ์มาจากในกลุ่มนะคะที่เขามีรายละเอียดเอาไว้ให้เราก็ไปพิมพ์มาดูมาศึกษาค่ะลิตาลืมบอกลิตาย้ายรัฐมาที่นี่เป็นรัฐใหม่ปกติลิตาจะอยู่ที่รัฐโคโลราโดแล้วย้ายรัฐใหม่มาเราต้องอยู่ที่นี่ที่รัฐใหม่ให้ครบ3เดือนถึงจะสามารถสมัครสอบซิติเซนได้นะคะก็ลิตาก็นับจาก2ปี9เดือนตั้งแต่เดือนมกราแล้วก็
นับใหม่อีกไปอีก3เดือนเพราะว่าเราต้องอยู่ให้ครบ3เดือนแล้วค่อยสมัครพี่ตาก็สมัครประมาณมิถุนากรกฎาคมกรกฎาคมสิงหามิถุนาส่งเอกสารวันที่6มิถุนา6มิถุนาแล้วริตาก็ได้ใบตอบรับการสัมภาษณ์ในวันที่23สิงหาคมนะคะก็ถือว่าเร็วมากๆเลยแล้วริตาก็ได้ใบที่เขาให้ไปสาบานตนในเดือนหน้านี้คือที่นี่แบบไวมากเลยค่ะไวเกินคาดไวเกินคาดจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆ ของลิตาเลยนะคะเคสจริงของลิตาเลยลิตาก็ทำเป็นแบบนี้เลยเป็นสารบัญแบบนี้เลยขึ้นมาว่าเรามีอะไรบ้างแล้วก็แยกเป็นแบบนี้เอกสารอะไรต่างๆนะคะเราทำเป็นคอปปี้ไปด้วยนะคะเผื่อเวลาเขาถามเอาเอกสารเราก็จะได้หาให้เขาได้อันนี้คือรูปภาพนะคะ relationship นะคะการเดินทางออกนอกประเทศในประเทศตั๋วเครื่องบินไปที่ไหนบ้างพวกจอยต่างๆนะคะมีอะไรร่วมกันต่างๆที่เราใส่ชื่อร่วมกันนี่นะคะ Joy Bank Account 3ปีเลยแล้วก็พวก Joy Tag Return นี่ก็คือส่งตั้งแต่ที่เรามาอยู่อเมริกาแล้วก็ Joy หมายถึงว่ามีชื่อในที่อยู่ต่างๆนะคะที่เราย้ายไปตรงนั้นตรงนี้มาที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่เดิมที่อยู่ที่ผ่านมาด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ทักทายมาหลังไมค์มาถามริตาได้นะคะริตาถ้าตอบได้ริตาก็จะตอบให้นะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ